สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ RID Report นะคะวันนี้พบกับดิฉันจิรประภานิมานะค่ะและเราก็ยังอยู่กับดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยพูดถึงในเรื่องของพายุนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการระบายน้ำอย่างที่บอกว่ามีความเป็นกังวลแม้ว่าอย่างที่บอกช่วงนี้ฝนตกเยอะมากฝนตกหนักแต่พอมาถึงในส่วนของลุ่มเจ้าพระยาค่ะเรามีการระบายน้ำยังไงบ้างคะเพราะมันจะต้องมีการเปลี่ยนสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยค่ะครับก็คืออย่างนี้ครับจากอิทธิพลพายุยางหีนะฮะที่ดูแล้วจะรุนแรงแต่ว่าก็ยังมีฝนที่ตกในภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตของจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงใหม่ลำปางพะเยาแม่ฮ่องสอนน่านแพร่นะครับซึ่งเป็นต้นของแม่น้ำต้นของแม่น้ำยมนะครับซึ่งแม่น้ำยมตอนนี้ครับระดับน้ำในแม่น้ำยมเองเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งดังนั้นเนี่ยตัวของลำน้ำที่ก็สามารถรับฝนในช่วงของพายุยางหีได้นะครับเราลืมไปดีกว่าครับยางหีมันหมดไปแล้วครับเป็นแค่ยอมของกรมอุตุนิยมต่ำนะฮะซึ่งอิทธิพลก็ไม่สูงเท่ากับช่วงที่เกิดน้ำท่วมแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีผลกับการระบายน้ำฉะนั้นน้ำตอนเหนือครับที่มานะครับตั้งแต่จังหวัดแพร่สุโขทัยพิจิตรหรือจังหวัดน่านเองนะครับตัวน่านเองนะครับไม่กังวลเพราะว่าตอนนี้เรามีเขื่อนศิริกิติ์ค่ะซึ่งมีช่องว่างประมาณสัก 1,900 ล้านตอนนี้ศิริกิติ์มีความจุประมาณ 80% ค่ะก็มีตรงนี้เหลืออีกประมาณ 20% ประมาณ 20% ซึ่งตรงนี้ครับคาดการว่ายังมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับพายุหรือรับมาจากถ้ามาอีกถ้าจะมาอีกถ้ามาจากน่านนะครับก็รับได้หมดรับได้นะครับซึ่งภูมิพลเองก็ยิ่งรับได้ใหญ่เลยครับเพราะตอนนี้มีประมาณ 50% เองนะครับตอนนี้สามารถรับได้เต็มที่นะครับส่วนปริมาณน้ำที่มาจากตอนเหนือนะครับตอนนี้มันก็จะมีน้ำที่ไหลมาเรื่อยๆเนื่องจากมีฝนตกทางภาคเหนืออยู่ครับทำให้น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ประมาณน้ำที่42นครสวรรค์นี้ยังอยู่ในสภาวะทรงๆอยู่ในภาวะทรงๆนะครับไม่ได้ว่ายังไม่ได้ปลอดภัยมากแล้วก็หรือยังไม่ได้ตรงเพราะว่าจะมีฝนตกในพื้นที่เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยในการระบายน้ำของเรานะครับเราก็จะมีความจำเป็นที่จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาที่กว่าชัยนาทในการควบคุมน้ำนะครับทดน้ำให้มีการระบายนะครับให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือที่จะมาอย่างที่เราพูดกันประจำในส่วนของเจ้าพระยามีทำหน้าที่ได้แค่ควบคุมกับทดน้ำไว้ไม่ได้สามารถเก็บน้ำไว้ได้ฉะนั้นในการควบคุมน้ำตรงนี้ครับเราก็ต้องมีการป้องระดับน้ำเพื่อรอระดับน้ำเหนือที่มาอย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกนะครับน้ำเหนือก็ยังมาต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นชนิดที่ว่าสูงจนเราต้องมีการปรับการระบายฉะนั้นเราก็ต้องทรงโครงการระบายนี้ไว้ครับที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเอาน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้ได้เท่าที่สามารถรับได้เพราะว่าในพื้นที่เองนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องฝนที่ตกในพื้นที่เช่นเดียวกันต้องมีการระบายน้ำจากพื้นที่ลงสู่คลองต่างๆฉะนั้นการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยครับก็จะมากระทบด้านล่างนะครับมาดูที่พื้นที่ด้านล่างครับท้ายเขื่อนตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็จะมากระทบเช่นเดิมครับในพื้นที่แถวๆคลองบางบานนะครับคลองผงเพงนะครับบริเวณริมแม่น้ำน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับซึ่งตรงนี้จากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านก็มอบมาจากกรมชลประทานเมื่อวานท่านไปที่เขื่อนเจ้าพระยามานะครับท่านก็ให้นโยบายว่าจะต้องมีการควบคุมปริมาณน้ำอย่างมีความเหมาะสมแล้วก็ให้มีการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำและจะมีผลกระทบตรงไหนกระทบตรงไหนบ้างซึ่งอย่างที่บอกว่าการระบายน้ำของเราก็คือแน่นอนแหละเราก็ต้องมีพื้นที่ที่ต้องได้รับผลกระทบเพราะจากการระบายน้ำเรามองกันทั้งระบบถูกต้องครับก็อย่างที่เมื่อวานครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองท่านก็ได้ไปที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับท่านก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการระบายน้ำกรมชลประทานนะท่านก็เลยให้นโยบายเรื่องของการที่บริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาให้ดีที่สุดและตลอดจนนะครับจะต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับได้ทราบรับรู้สถานการณ์รวมทั้งก็มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงไปช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือในผู้ประสบภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับค่ะก็อย่างที่บอกในวิธีการนะคะถ้าเราจะอธิบายสั้นๆตรงในส่วนของการที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่บอกว่าตัวเลขต่างๆที่จะมีปรับขึ้นและปรับลงต่างๆเนี่ยก็คือเกิดจากน้ำตอนเหนือตอนเหนือด้วยแล้วก็ผลกระทบข้างล่างด้วยที่เราเฝ้าควบคุมไม่ให้ได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้
ครับแล้วก็มีข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับไอ้มีน้ำท่วมชุมชนริมน้ำนะครับแถวปากเกร็ดนนทบุรีนะครับแถวกรุงเทพมหานครในชุมชนบางแห่งแต่ตรงนี้นะครับก็เกิดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งตรงนี้ต้องมีการเฝ้าระวังอีกครั้งหนึ่งก็ในช่วงของกลางเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งก็คุณผู้ชมนะคะก็เฝ้าติดตามนะคะทาง RID Report เพราะว่าเราจะมีการอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยในการเฝ้าระวังในพื้นที่มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีพื้นที่ตรงไหนที่สงสัยหรือว่าเฝ้าระวังอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเราจะนำคำถามหรือข้อมูลต่างๆที่ทุกท่านนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นมาเราจะดึงมาแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการ RID Report แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดลมากๆเลยค่ะที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทาง RID Report สวัสดีค่ะ